สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Marvel in General กันดีกว่าครับมาพูดกันถึงกระแสของ Marvel โดยรวมซึ่งบอกไว้เลยว่าเอาจริงๆนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระแสหนังฮีโร่ดรอปลงมาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่ง Marvel หรือว่า DC เองก็ตามเรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยนะครับผมมันดาวเทรนลงมาเลยกระแสมันตกต่ำเลยนะครับผม Marvel เองเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่พอจะปังอยู่บ้างแต่ไอ้เรื่องที่ปังเนี่ยนะครับมันก็ดันเป็นเรื่องที่เป็นการจบไตรภาคพอดีถูกไหมอย่าง Guardians of the Galaxy อย่างเงี้ยมันก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่มันเป็นการจบเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการสานต่อเป็น Guardians รุ่นต่อไปนั่นแหละแต่หมายถึงว่าที่ยอดมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนมาดูจาก Guardians ภาคก่อนแต่หนังอื่นๆที่เป็นหนังเดี่ยวแยกออกมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับซีรีส์เองเนี่ย Marvel เขียนออกมาเยอะมากๆก็มีหลายเรื่องที่ได้รับกระแสคำด่าเนี่ยยังล้นหลามเลยถูกไหมล่ะครับก็พูดกันง่ายๆว่าตอนนี้เป็นยุคที่หนังฮีโร่ซบเซาเลยแล้วทีนี้เองเนี่ยมาเวลจะกอบกู้ยังไงล่ะครับคือเอาจริงๆนะถ้าเรามาดูกราฟเนี่ยหลังจากจบเฟส3อ่ะมันก็พุ่งสูงสุดถูกไหมเฟส4เองเนี่ยด้วยความที่เจอโควิดไปนะครับผมในตอนที่มีอีเทอร์นอลมามีด็อกเตอร์สเตรนจ์มามันก็ยังค่อยๆลงมันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งสูงเท่าเดิมแต่มันไม่ได้ตกหวบลงมาเลยมันค่อยๆดิ่งลงมาเรื่อยๆครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีอยู่ดีแล้วพอหลังๆเนี่ยครับผมตั้งแต่ช่วงซีรีส์ชีฮักมิสมาเวลนี่ครับผมแล้วก็หนังมาเวลอื่นๆมาที่มันไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนี่ยนะครับออกมาปุ๊บเนี่ยกระแสก็ดิ่งเลยSecret Invasion มาก็ดิ่งเลยในทางกับการเวลาเดียวกันนี่เองเนี่ยก็ตีคู่ขนานกันมาเลยนะครับหนัง DC นี่ก็จมดิ่งเหวกันยับเยินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Black Adam Shazam หรือว่า Blue Beetle เองก็ตามก็พูดได้เลยว่าเป็นช่วงขาลงสุดๆของหนังฮีโร่นะครับผมแล้วทีนี้ล่ะโลกิที่เป็นซีรีส์เรือธงของ Marvel เลยอ่ะมาแล้วนะครับจะกอบกู้จักรวาล MCU ได้หรือไม่คำตอบสำหรับผมเลยเนี่ยนะครับผมโลกิเองไม่สามารถกอบกู้ Marvel ได้อย่างแน่นอนเพราะ1นะครับณตอนที่เองเนี่ยกระแส Disney Plus เองเนี่ยก็ตกต่ำลงมานะครับผมผู้ใช้เนี่ยก็ลดลงทำให้คนเข้าถึงซีรีส์โลกิเนี่ยก็น้อยลงมากขึ้นนะครับถามว่าคนที่ดูซีรีส์โลกิเนี่ยเราอินกับมันเราสนุกกับมันไหมตัวของผมเองได้มีโอกาสดูไป2ตอนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ทำให้ความตื่นเต้นของ Marvel เนี่ยกลับมาได้เลยโดยอย่างตอนแรกที่มันปรากฏออกมาก็โชว์ให้เห็นธีมหลักแล้วใช่มั้ยล่ะครับว่าโลกิซีซั่น2เนี่ยจะเป็นการปูทางไปสู่เรื่องราวแข่ง Dynasty แบบเต็มๆเลยโดยจะเป็นการเล่าเรื่องราวของประวัติTVA นะครับในซีซั่น1เนี่ยกดเรื่องราวของ TVA มาแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของแคงพันการสื่อตัวละครเรื่องของ He Who Remains แล้วก็เป็นจุดกำเนิดของ Multiverse ของ Marvel อันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆโลกิซีซั่นที่1ซีซั่นที่2เนี่ยเขามุ่งเป้าไปที่การเล่าเรื่องถึงที่มาของ TVA นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะทำออกมาได้ยอดเยี่ยมในตอนที่1ตอนที่2ที่ผมได้ดูเนี่ยสิ่งนึงที่ผมบอกได้เลยก็คือมันยังมีอะไรที่ไม่ได้โผล่มาในตัวอย่างของซีรีส์โลกิที่มันโผล่ออกมาเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้คาดว่าน่าดูมากๆแล้วก็จะทำออกมาได้ประสบความสำเร็จสุดแต่ประสบความสำเร็จของซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถกอบกู้ Marvel ทั้งอันได้อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงเพราะว่า Marvel เองเนี่ยนะครับผมคนดูซีรีส์เนี่ยมันจำนวนหนึ่งการที่โลกิมาเนี่ยคนที่อยากกลับมาดูซีรีส์มีไหมมีแน่นอนอยู่แล้วแต่คนเหล่านี้จะเป็นแฟนคลับ Marvel ตัวยงนะที่ติดตามกันมาทุกเรื่องทุกซีรีส์ทุกอย่างเลยแต่ต้องยอมรับอีกจุดว่ายังมีแฟน Marvel หลายๆคนไม่ได้สนใจด้านซีรีส์ของ Marvel ครับเขารอดูแต่หนังนั่นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่าโลกิมันจำกัดอยู่แค่ในซีรีส์และรวมไปถึงแฟน Marvel หลายคนเนี่ยไม่ได้เป็นฮาร์ดคอร์แฟนที่ต้องติดตามแต่เนื้อเรื่องอย่างเดียวหลายๆคนชอบ Marvel เพราะอะไรความตะการตาการต่อสู้ที่สนุกเร้าใจเมามันและโลกิไม่ได้มอบสิ่งนั้นให้กับพวกเขาโลกิอาจจะเป็นแกนสำคัญมากๆของ Multiverse Saga แล้วก็มอบเรื่องราวที่แสนสนุกเรื่องราวที่มีความซับซ้อนความละเอียดแต่ต้องตอบตามตรงว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แฟนทุกกลุ่มมันตอบโจทย์ได้แค่บางกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ย Marvel อ่ะยังไม่สามารถกลับมาปักหัวขึ้นได้คือเรียกได้ว่าตอนนี้หัวปักลงอยู่โลกิมาเนี่ยอาจจะช่วยให้มันพุ่งกลับมาจากที่แทนที่จะพุ่งลงนะกลายเป็นแบบเส้นทางกลางๆก่อนยังไม่ได้พุ่งสูงอะไรมากแล้ว Marvel จะกลับมาพุ่งสูงได้เมื่อไหร่ล่ะคำตอบก็คือต้องมีหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ที่ประสบความสำเร็จออกมาแบบว่าจะแจ้งๆปังๆเลยซึ่งแน่นอนนะครับผมหนังเรื่องนั้นเนี่ยโอ้โหเดอะมาเวลจะใช่ไหมสำหรับผมเองก็คิดว่าเดอะมาเวลก็คงจะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นเดอะมาเวลเนี่ยอาจจะช่วยดึงเข็มของมาเวลเนี่ยให้หันมาทางบวกได้หรือไม่มันอาจจะลงไปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่กระแสที่มันจะออกมาเพราะว่า
มันก็ไม่ได้แปลว่าหนัง Marvel จะประสบความสำเร็จทุกเรื่องถูกไหม The Marvel เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดก็ได้สำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ The Marvel เองเนี่ยก็มีกระแสต่อต้านค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจากทางฝั่งของตัวนักแสดง Brie Larson เองหรือว่าจากความที่ว่าเอาตัวเอก3คนเป็นผู้หญิงหมดเลยเนี่ยไม่ได้มีตัวละครชายในหนังหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ชอบหลายๆคนก็ชอบอันนี้ก็แล้วแต่มันไม่ได้เอาใจทุกกลุ่มได้ถูกปะมันไม่ได้เป็นแบบตัวเด็ดตัวดังขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็มองว่าเดอะมาร์เวลเองก็ยังไม่สามารถกอบกู้มาร์เวลได้แต่สามารถอาจจะพอดึงให้มาร์เวลเนี่ยไม่ล่วงลงไปกว่าเดิมได้ละกันเดอะมาร์เวลเนี่ยเพราะว่า Secret Invasion น่ะแฟนๆหลายๆคนก็โอเคแต่แฟนๆหลายๆคนก็มองว่าไม่เวิร์กเลยถูกไหมมันก็เป็นตัวทำให้แบบชุดมาร์เวลลงอะ Secret Invasion แล้ว Secret Invasion เนี่ยมีภาคต่อเป็นเดอะมาร์เวลเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเองเดอะมาร์เวลเองเนี่ยนะครับผมยังทรงๆตัวอยู่อาจจะบวกก็ได้อาจจะลบก็ได้ถ้าบวกมาก็เป็นโบนัสถ้าลบมาก็ซวยหน่อยแต่มันยังไม่ได้แบบโอ้โหทำให้แบบพุ่งสูงกลับมาแบบเป็นหัวตั้งได้อย่างแน่นอนแหละผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่ามาร์เวลจะกลับมาจริงๆนะครับผมก็จะมีแรงสนับสนุนจากอควาแมนมาด้วยในช่วงปลายปีถูกไหมอควาแมนก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์ของ DC แล้วก็ในปีหน้าก็จะมีดูนมาแบบเป็นหนังไซไฟนะครับผมแต่หนังที่จะเป็นหนังมาร์เวลแล้วก็เป็นตัวกอบกู้มาร์เวลจริงๆเนี่ยจะมาในกลางปีหน้านะครับนั่นก็คือเดดพูลภาค3ที่จะเป็นการรวมเอา X-Men รวมเอาจักรวาลฟ็อกอะไรเข้ามาตรงนี้คาดว่าน่าจะออกมาปังอย่างแน่นอนนะคาดหวังไว้กับเดดพูล3เยอะมากๆแล้วในปีเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับผมเดดพูลสามเนี่ยจะมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาในอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็จะมากับกัปตันอเมริกาภาคใหม่เลยซึ่งตัวของแซมเองเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถแบกหนังได้เทียบเท่ากับตัวของสตีฟโรเจอร์แต่ในหนังเรื่องนี้จะมีเอลิเมนต์อีกหลายอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดฮักหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่พูดว่ามันน่าจะออกมาเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะชูโรงได้และทำให้มาร์เวลเนี่ยเริ่มกลับมาพุ่งหัวได้เพราะว่ามัน2เดือนเนี่ยมีหนังที่เน้นแอคชั่นติดกัน2เรื่องเลยกัปตันอเมริกาก็เน้นแอคชั่นถูกไหมเดดพูล3ก็เน้นแอคชั่นแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยในช่วงปลายเดือนสิงหาก็จะมี Craven the Hunter มาอีกนะครับผมแล้วก็จะมาปิดท้ายอีกทีนึงเนี่ยด้วยเดือนธันวากับ Thunderbolt นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย Craven the Hunter เป็นหนังฮีโร่สายโหดอันเนี้ยน่าจะเจาะกลุ่มคนได้ในระดับนึงอยู่แล้วถึงมันจะเป็นของ Sony ก็ตามแต่มันก็เป็นตัวละครของ Marvel อยู่ดีนะครับก็จะทำให้กระแสหนังฮีโร่โดยรวมเนี่ยกลับขึ้นมาได้ในช่วงปลายปีหลังของปี2024แล้วกันโดยเปิดไปที่ Deadpool แล้วก็จะไปจบที่ Thunderbolt นะครับผมที่จะทำให้ Marvel เนี่ยกลับมาขาขึ้นได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะสวิงยาวและกลับมาสู่ขาขึ้นถูกมั้ยก็จะมี Blade มาในปี2025มีนู่นมีนี่ลามไปเรื่อยๆนะครับผมประกอบกับซีรีส์ที่มาด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ Marvel ต้องใช้เวลาหน่อยละโลกิเนี่ยมาทำให้แฟนๆตื่นเต้นได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถกอบกู้โมเมนตัมทั้งหมดกลับมาได้โมเมนตัมของ Marvel จะเริ่มกลับมาบวกเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมากับการกลับมาของ Deadpool แล้วก็จะมีหนังแอคชั่นเนี่ยยิงรัวๆมาเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะช่วยเสริมแรงกระตุ้นได้แล้วก็น่าจะลากยาวเลยก็เท่ากับว่าช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาที่สุดของฮีโร่มาร์เวลก็แล้วกันแต่เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับมาอย่างแน่นอนเลยครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็รอคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ